นี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันอะไรวันที่เราจะมาตั้งชื่อน้องแมวกันใช่ครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับเราไปรับน้องแมวตัวนี้มาใช่ไหมใช่นะครับก็เป็นเวลาอุ้ยหลายวันแล้วนะก็อาทิตย์แล้วจะ2อาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าถ้าตอนลงคลิปนี้ก็น่าจะเลยไปอีกหลายวันแหละนะครับเพราะกว่าจะตัดต่ออะไรอีกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาตั้งชื่อน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราตั้งโพสต์ไปแล้วว่ารับแมวเข้าบ้าน1ตัวคอมเมนต์มากี่คอมเมนต์คะลูกฟิว1,500 1,500 กว่าคอมเมนต์เดี๋ยวตัวอะไรอ่ะอันนี้เซ็นเซอร์ก่อนตัวนี้เราจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครเซ็นเซอร์ก่อนสมาชิกบ้านเราเยอะเดี๋ยวน้องแมวตัวสีส้มเมื่อกี้ไปตามดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามา1,000กว่าคอมเมนต์ชื่อประมาณไหนบ้างพี่ฟิล์มจีมนี่ประมาณ 90% ของในคอมเมนต์นี้ดูแบบท็อปบนแบบบนๆใช่ไหมประมาณจีมนี่ใช่จินนี่จ้าแล้วน้องแมวเราเหมาะกับชื่อจินนี่ไหมไม่น่าไม่ให้คิมจิแบมบูฟินนี่แล้วก็มอคค่าโอเลี้ยงอะไรเงี้ยมีเบลด้วยนะฟินก็มีจิมมี่เดี๋ยวนะน้องบอกว่าให้ชื่อโอเลี้ยงมีแต่คนให้ตั้งชื่อน้องว่าจินนี่อ่ะเออจินนี่เยอะมากไม่รู้ได้มาจากไหนนะพี่พิมพ์หยอกให้เขาอยู่ก่อนแล้วก็มีโบอาด้วยนะโบอาลิซาจีซูบางคนก็บอกว่าชื่อโซเฟียจริงอูยองจินนี่มาจากไหนเอ่ยฟังจินนี่จ้าเฮ้ยจินนี่เยอะมากนะประมาณสัก 80% เหมือนฟิวบอกนั่นแหละน้องจินนี่โรซี่น้องเดียน้องเดียวแบมบูแบมบูนี่คือชื่ออะไรอ่ะไม้ไผ่คือเจนนี่เขาได้แต่ใดมาจินนี่นี่เขาบอกว่าผู้ชายชื่อว่ามินเนี่ยนเบอร์เกอร์โตเกียวสีทองช็อปเปอร์ซุปเปอร์น้ำเงินแต่เดี๋ยวตัวเมียไงน้ำเงินโอเลี้ยงแพนด้าปลาลากะปิเฮ้ยกะปิน่าแต่เราเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงโมจิกีวีแอปเปิ้ลแตงโมนีโมคาเฟ่ชมพูเอ้ยชมพู่องุ่นกล้วยหอมคุกกี้ทาโร่เมจิสัมลีกระต่ายไอ้แต่น้องคนนี้พ่อชอบนะน้องบอกว่าชื่อชานมหมูหยองมู่หลานเลเล่ลีล่าก๊อกแก๊สเงินถังทองก็อยากชื่อนั้นนะถุงเงินจีโน่จีโน่เขาเป็นผู้หญิงใจเย็นดิเออเอาล่ะเราต้องมาดูจากหน้าตาเขาก่อนหน้าตาเขาเหมือนผู้ชายตรงเขาเหมือนผู้ชายมากแต่เขาเป็นผู้หญิงใช่ดูหน้าเขาแล้วลายเขาเนี่ยเหมือนงูเหลือม แล้วทีนี้เราควรตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีแซนดี้แซนดี้ฟิล์มเห็นอยู่มีอยู่คอมเมนต์นึงแต่จิมมี่เยอะกว่าอ่ะเราต้องเลือกสิ่งที่เราชอบด้วยนะครับดุกดุยดุกดุยตอนแรกฟิล์มเรียกเขาว่าจิ๋วอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่มันจิ๋วอ่ะครับแต่ตอนนี้คือโตไวมากจิ๋วเหรออุ้ยตัวเขาใหญ่มากเลยนะเออโตไวมากดูๆอันนี้ไงอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะเฮ้ยอย่าสปอยอ่ะเราอ่ะทำไมไม่ได้เล่นกับเธอสำหรับน้องแมวตัวนี้นะครับไปตามดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและมาเมื่อไหร่มาทำไมด้วยนะมาทำไมก่อนไม่ต้องคืออยู่กับแมวเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ไม่ต้องเล่นอ่ะน้องๆคิดว่าชื่อไหนดีลาเต้ก็ต้องมีมอคค่าลาเต้มอคค่าถึงไม่เหมือนนะจ้าจ้าทิลลี่มินนี่แฮปปี้ไอ้มีคนบอกมีมี่ก็น่ารักมีมี่เหรอแคนดี้ใช่ไหมเอ้ยแคนดี้ก็ได้นะมีนาไอ้มีนามีนาจีนี่เมษาเมเม่อุ๊ยทำขาดแล้วใช่เหรอยังไม่ขาดจริงๆเราตั้งชื่อแมวตามเดือนไหมน้องมาน้องเมษาผู้หญิงไม่มีอ่ะชื่อเมษามีมีเหรอน้องเมษาไงก็ชื่อแบบผู้หญิงออกในกระในหนังในหนังก็มีเมษาไหมเมษาก็ได้แล้วอยู่หน้าเราพฤษภาไม่แสงเหนือก็มาต้องแสงเหนือดาวเหนือไหมซีรีส์มาชี่ไนกี้นี่มีคนนึงเขียนว่าลิชชี่ลิชชี่เคยเห็นนะดูด้วยมากเลยคำว่าลิชเฮงเฮงลิชชี่ป่ะเราเนี่ยน่าดูด้วยกุชชี่หลุยไหมน้องหลุยนี่ออกมานี่ล่ะเขาค่อนข้างจะแบบซนนิดนึงนะแต่หางก็สวยมากเลยนะหางก็ยาวๆนะใช่แต่ไม่ค่อยอยู่กับคนแบบโดดหนีไปอีกแล้วเห็นว่าเขาแบบอยู่ไม่ค่อยนิ่งอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องชื่อกันดีกว่านะครับค่ะมานี่มาใช่มั้ยน้องรักครอบครัวนี้ก็มีอ่ะไม่ใช่เขาคอมเมนต์ทําไมคอมเมนต์เนี่ยน้องน้องรักรักบุญรอดน้องเลิฟบุญรอดได้มั้ยผู้หญิงค่ะว่าผู้หญิงบุญรอดต้นข้าวต้นน้ำจีจ้าสิงโตบราวนี่ปุกปุยเอ๊ะมันไม่ปุกปุยนะไทเกอร์มาก่อน23นาทีค่ะชื่อยาวจังมาก่อน23นาทีค่ะไม่ใช่นี่เขาเป็นเอา 7,000 เอเทน
ฟินตี้มันนี่เพิ่มมันนี่ยอดจีน่าโอนตินกับไมโลจีน่ามีนาลาเต้เมจิโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะใช่1,500ข้อความชื่อมิสาฟินนี่มินนี่น้องน่ารักน้องน่ารักน้องมะม่วงเมษาแม่เมษาแซนดี้มิมี่น้องเมษาได้นะเมษาเรียกได้แม่เมษาเป็นไงมีนามีนานุชมีนานุชเอาชื่ออะไรดีอ่ะเนี่ยตั้งชื่อแมวหนึ่งตัวนะครับผ่านก่อนหนึ่งเราต้องเรียกให้แบบติดปากติดปากจะชื่ออะไรอ่ะชื่อจิ๋วแววเออจิ๋วก็ได้นะจิ๋วจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวควรเป็นตัวนี้มากกว่าป่ะชื่ออะไรถามคนนี้หนึ่งโอ้ยชื่ออะไรเทาเลอร์เทาเลอร์เหรอซาบะปลาซาบะเออได้นะซาบะสีก็เหมือนนะเออลายเหมือนปลาปลาซาบะจริงๆน่าชื่อสลิดมากกว่าซาบะสลิดต้องอีกตัวนึงเขาสั่งไว้อยู่นั่นทุกคนเห็นว่าพ่อสปอยมาอีกแล้วเท่ากับว่าตอนนี้6ตัวนะไอซาบะผู้หญิงได้เหรอชื่อซาบะได้ซาบะก็จะสีเขาเหมือนนะปลาซาบะปลาซาบะที่แบบเวลาเรากินพวกแบบว่าข้าวหน้าปลาอร่อยชอเปิ้ลโยเกิร์ตมินเนี่ยนตัวอาร์แปลว่าอะไรอ่ะซูอาชื่อเกาหลีจังเป็นชื่อที่ไม่มีความหมายเป็นชื่อเกาหลีชื่อคนอะไรเงี้ยยีซูเป็นคนดังแบ็คพิงจุงกี้จุงกี้พามจุงกี้แม่บอกจุงกี้แม่ชอบงั้นไว้อีกตัวหนึ่งไหมแม่จุงกี้อ่ะข้างหัวข้างเออได้อยู่มันตั้งชื่อยากมากเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะใช่น้องอยู่เหมือนกับ2อาทิตย์เราก็ยังเรียกจิ๋วเหมือนเดิมใช่หรือจิ๋วไหมจิ๋วตาแจ๋วจิ๋วหลิวจิ๋วแจ๋วไหมจิ๋วขึ้นชื่อแจ๋วไหมจิ๋ววี่น้องแจ๋วไหมแจ๋วจิ๋วเหอะโอ้โหตั้งชื่อยากมากเลยนะครับไม่ด้วยความที่แบบว่าบ้านเราเลี้ยงแต่ตัวผู้ใช่ไหมโบเลี้ยงตัวเมียก็จะงงหน่อยลานี่ลานี่นี่ใช่ไหมลานี่เฟยเฟยเนเน่เลเจ้าเนเน่เลนี่มีฮีโร่แล้วต้องมีซูเปอร์แมนเอาก่อนซูเปอร์แมนคัพเค้กพิงกี้คือเราต้องดูหน้าน้องเขาด้วยนะคือแบบหน้าน้องเขาค่อนข้างจะแมนนิดนึงนะครับใช่นี่เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะหน้าน้องก็ออกจะเป็นแมนนิดนึงนะครับดูแล้วน้องก็จะเป็นตัวลายสีเข้มๆแบบนี้ดื้อด้วยน้องดินน้องดินน้องดินเนี่ยครับแบบน้องจะหน้าแมนนิดนึงนะครับดูดิโอ้ยไม่อยู่แล้วคือก็สนมากพี่เฟย์ใช่ตอนนี้ไม่ค่อยสนเท่าไหร่เราคนสนน่ะอ่ะสรุปแล้วพี่เฟย์ชอบชื่ออะไรเมษาแซนดี้จิ๋วหลิวอ่ะน้องฟิวล่ะคะมิมี่มิมี่มิมี่กับลิชชี่เรียกยากอ่ะเอาที่แบบมาถึงลิชชี่ชี่ไอชี่ชี่กว่าจะเรียกชื่อได้แมวหายไปแล้วชื่อไม่ออกสรุปแมวก็ยังไม่รู้จักชื่อตัวเองเลยเพราะเรียกหลายชื่อจัดตอนเนี้ยเมษาเมษาผู้หญิงเมษามีเหรอมีเมษาเยอะแยะแบบชีวิตจริงอ่ะคนเรามีชื่อเมษาก็มีนะมีแล้วชื่อเล่นชื่อเมเหรอใช่น้องเมเมเมแล้วพอเรียกเมปุ๊บพี่เมในออฟฟิศเราอะไรคะไม่สิช่วงนี้เราฟอร์มโฮมไม่เป็นไรน้องเมษาว่างั้นเมษาหมีมีหรือว่าจะชื่อแซนดี้แซนดี้อ่ะน่ารักนะแซนดี้ชื่อเล่นน่ะน้องดี้หรือว่าน้องแซนก็ได้เพราะความหมายก็คือคำว่าทรายดีอ่ะชื่ออะไรดีหนูมิมี่กับจิ๋วอ่ะเออจิ๋วได้นะจิ๋วว่าหนูเป็นคนเรียกมาคนแรกแล้วทางบ้านก็คือเรียกจิ๋วแล้วนะเอาจิ๋วไหมจิ๋วชื่อเล่นอ่ะจิ๋วชื่อจริงเขาอ่ะจิ๋วจิ๋วจิ๋วไม่จิ๋วหลิวไงจิ๋ววี่จิ๋วจิ๋วลี่อ่ะจบจบชื่อจิ๋วมันเรียกง่ายสั้นได้ใจความต่อให้โตขึ้นไปมันจะเป็นบิ๊กมันจะไม่จิ๋วก็เรื่องของเขาจิ๋วแต่นี่คือชื่อเขาไม่เกี่ยวกับสัดส่วนร่างกายเนาะถามแม่ก่อนแม่จิ๋วเป็นไงแม่ก็ได้จิ๋วก็ได้มีมี่ก็ได้จิ๋วก็ได้เพราะว่าที่บ้านเราเรียก2ชื่อชื่อเล่นจิ๋วชื่อจริงมีมี่เด็กหญิงมีมี่ชื่อเล่นน้องจิ๋วจิ๋วนามสกุลแฮปปี้เย้คือหน้าเขาสิจิ๋วอะโอเคสรุปโอ้โหอย่างดื้อเลยนะครับสรุปว่าน้องแมวตัวใหม่ของเราตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องจิ๋วนี่คือสรุปแล้วนะครับว่าชื่อน้องจิ๋วนะครับใช่น้องจิ๋วมาดูน้องจิ๋วใกล้ๆกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับน้องก็ได้ชื่อแล้วนะครับชื่อว่าน้องจิ๋วนะครับใช่ค่ะจิ๋วมากจิ๋วแต่แจ๋วครับผมนี่เลยนะสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะชื่อว่าน้องจิ๋วนะครับแล้วก็ต่อไปนี้นะครับเราก็มีแมวเพิ่มมาทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีตัวแรกเลยฮีโร่ตามด้วยลาเต้แล้วก็จีจี้แล้วก็ตามด้วยจิ๋วนะครับจี้จิ๋ว
เฮ้ยใช่ฮะแล้วก็สมาชิกใหม่ตัวที่5ตัวนี้เราให้ดูแว็บเดียวพอน้องจู๊ดไม่บอกว่าเขาชื่ออะไรนี่เลยตัวนี้เลยอ่ะให้ดูแค่นี้พอนะครับแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปตามดูว่าน้องนะครับมาจากที่ไหนสายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปตั้งชื่อให้น้องด้วยละกันนะครับค่ะนี่เลยนะก็สรุปวันนี้นะน้องแมวของเรานะก็ได้ชื่อไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือน้องจิ๋วน้องๆแทบจะไม่มีใครเม้นมาเลยว่าให้ชื่อจิ๋วเราตั้งกันเองสรุปแล้วน้องๆบอกว่าแล้วจะให้พวกหนูมาเม้นทำไมคะไม่ด้วยความที่ชื่อน้องๆมันก็พอแต่แบบมันไม่ได้เข้ากับหน้าแมวบ้านเราแล้วเวลาเรียกมันเรียกยากใช่คนก็เอาแบบชื่อตัวชายมาด้วยความที่หน้าน้องอ่ะมันอาจจะแมนแต่น้องเป็นตัวเมียนะเนี่ยใช่เขาเป็นผู้หญิงนะครับใช่ค่ะน้องจิ๋วถึงเขาจะห้าวนะแต่ว่าเขาก็เป็นผู้หญิงนะครับนิวจิ๋วไงเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้นิวมาใหม่กับจิ๋วนิวจิ๋วไปร้องเพลงดีกว่าไม่รักไม่ต้องเขาไวมากเลยนะเขาเปรียวมากเลยนะคือแบบโอ้ยโชว์สเต็ปคือเขาค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยนะครับมาเนี่ยไม่มีเฉาเลยนะครับคึกคักตลอดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแมวที่แบบคึกคักมากอะไม่เหมือนแมวป่วยหรืออะไรเลยนะแค่ร้านไม่ให้นอนอย่างเดียวนั้นแมวแก่อันนั้นนอนทั้งวันฟิวเห็นนอนตั้งแต่เช้าไม่ลุกไปไหนเลยเปิดแอร์ไงแอร์เย็นไงไม่กินข้าวไม่ทำเลยส่วนจิ๋วนี่คือแบบเล่นทั้งวันนะครับพอเหนื่อยแล้วก็นอนใช่แค่ละจิ๋วชื่อเล่นจิ๋วชื่อจริงมิมี่น้องๆบอกดูสิตั้งชื่อเป็นพันเลยผลสุดท้ายเอาจิ๋วเฉยเลยจริงๆอ่ะใน 1,500 เมนต์อ่ะอาจจะมีคำว่าจิ๋วอยู่ก็ได้น่าจะเป็นพี่พิมพ์อาจจะเป็นเดี๋ยวพี่พิมพ์แป๊บเดี๋ยวพี่ฟิล์มนะครับจะทำคลิปเล่นกับแมวให้ดูบ่อยๆนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าพี่ฟิล์มเป็นทาสแมวนะครับไม่ครับพี่เป็นแม่พี่เป็นแม่แมวอ้าวไม่ได้เป็นทาสหรอเป็นแม่อ่ะจะไม่ยอมเป็นทาสหรอก จะไม่ยอมใช่เหรอ ไม่ใช่จริงๆการเลี้ยงแมวพ่อก็ดีเหมือนกันนะทำให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราได้ใกล้ชิดกับสัตว์เนาะใช่แล้วน้องไม่ได้วุ่นวายกับเราขนาดนั้นจริงวุ่นวายอย่างเดียวเก็บขี้เก็บยันบนเตียงมีบางตัวไหนแบบเออน่ารักน่ารักก็นอนอย่างทั้งวันไม่ต้องทำอะไรไหนอะอย่างคุณลาเต้อะใช่นอนหูจิ๋วยังฟิตอะจริงๆอะเล่นซ้อนอนอยู่ปกติใช่ไหมแมวต้องวิ่งมาหาอันนี้เราต้องวิ่งไปหาแมวก็แน่นอนอันนี้บัลลังก์จากสามเหลี่ยมกลายเป็นแบบแล้วที่โผล่คืออะไรขาดนอนและนี่นะคะเราก็ได้มาเลือกชื่อให้กับน้องแมวตัวใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวนี้ชื่อว่าน้องจิ๋วจะเป็นตัวเมียนะคะก็จะเป็นพันธุ์อเมริกันเชอร์เทลายน้องน่ารักมากที่ผสมกับสกอตติชมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่หูครับใช่หรอครึ่งเอาเลือกครึ่งหรอใช่อุ้ยดินใหญ่นี่นะคะคือเขาไม่ค่อยอยู่นิ่งไงนะใช่นานๆทีจะให้อุ้มนอกจากแบบว่าเล่นแล้วก็กินแล้วก็นอนจะส่วนๆนิดนึงนี่คือหน้าของเขานะคะน้องจิ๋วโอเคครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับชื่อให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราได้ชื่อแล้วชื่อว่าน้องจิ๋วเรียกง่ายๆเลยนะครับสั้นๆได้ใจความใช่ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตคลิปน้องๆเนี่ยให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับว่าวันนี้เขาทำอะไรบ้างเล่นกันยังไงได้ของเล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนหรือยังทำอะไรหรือยังนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะคะใช่ครับผมแต่ตอนนี้คือจับยากมากนะครับดื้อมากคือไม่ใช่อะไรนะเขาจะออกไปเล่นแค่นั้นเองนะครับเขาคงเล่นอยู่ข้างๆโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย